Wenn du willst, stopp dann noch. Wenn es Wi-Fi hier laufen, siehst du hier. Jetzt läuft's. Mhm. Okay. Jetzt läuft's. Ja. Aus. กระเทียมปลาเพื่อนต่อด้วยกระเทียมปลาเห็นไหมยังไม่ออกดอกเลยเดี๋ยวขอดูดอกก่อนนี่ไงยังไม่ออกดอกยังไม่บานเดี๋ยวบานเดี๋ยวบานยายจะพามาเก็บเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะนี่ Next blüten noch nicht blüten schön Knoll ist schön hier wie hier aber noch nicht blüten aber wie hier schmeckt gut hier แต่ว่ายายจะไปเก็บข้างหน้านู่นยายไปเก็บข้างหน้าเก็บเอาดอกมานิดนึงมันทั้งนั้นเลยเนี่ยไปได้ไอ้นั่นมาเมื่อกี้มันแก่แล้วอ่ะเรียกว่าอะไรนะผักกุ้มอยากจะเอาดอกมานิดนึงจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บหรอกชี้ให้ดูดอกมันมีทิ้งดอกมีที่ดอกสวยกว่าในบ้านยายตาเยอะเลยดินมันสวยมั้งไอ้อยากจะดูยากหน่อยเด้อเพื่อนเพื่อนยายตาอยากให้เห็นวันนี้อยากให้เห็นตอนเก็บยายจะเอาแต่ดอกใบไม่เอาใบที่บ้านมีเยอะแยะแล้วคือว่ายังไงอ่ะมันกินจนเบื่อแล้วอ่ะมันกินจนเบื่อแล้วโอ้ยมันไม่เห็นหรอกเพื่อนๆเพราะว่ายายใบตาก็ไปดูแต่ปีนี้รู้สึกว่าดอกมันไม่ค่อยเยอะหรือว่ายังไงยายเขาเก็บคนเด้อแล้วยายเก็บเป็นสเปคยาอีกแค่นี้โฟเกอร์โฟเกอร์เดียDer macht einen Schnabel in totes Holz. Oh, oh, okay, macht okay. Der Höhlen. Okay. So auf ein Nest reinbaut. Wenn ihr da fragt, was da jeden Tag noch mal, man noch mal auf Park, ton mai, die tai, na, tam rang, oder tam arai, na, da jeden mal. Thama, คนไทยหาว่าผีหลอกอ่ะ
มันใช้ไม้กันสั่นมันก็ไอ้นั่นหน่อยนะเพื่อนๆก็อย่างว่าแล้วเพื่อนๆเนาะตาหนึ่งมองอีกมือหนึ่งถือไม้อีกมือหนึ่งเก็บเดี๋ยวยายขอเก็บแป๊บหนึ่งก่อนเด้อป่ะเพื่อนๆกลับยายรู้สึกว่าปีนี้อ่ะปีนี้กระเทียมป่าออกดอกไม่เยอะที่นี่นะมีความรู้สึกเพราะว่าปีที่แล้วมันกอหนึ่งโอ้เพียบเลยแต่ปีนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะเพื่อนๆยายว่าจะเก็บเอาแต่ดอกได้มานิดนึงเอาใบมาด้วยเลยจะพาเพื่อนๆไปพัดน้ำมันหอยกินอาจจะเป็น2คลิปเนาะเพื่อนๆมันยาวมันข้างบนนะอยากจะพาขึ้นไปดูข้างบนข้างบนนี่มันเป็นคู่แฝดของเฮียไม้กลึกเช่นเฮียไม้กลึกเช่นเฮียอมอมคู่แฝดเร่ยิ้มไว้นี่เซนยาไงเรียกลีกเรียกเอวนี่เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่ขานอนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในกล้องยายเห็นหรือเปล่าคือยายมัวแต่มองคู่แฝดของกระเทียมป่าเนี่ยนี่บัวบกเนาะยายไม่เคยกินเขาให้กินแค่ไม่กี่ใบมันมีพิษยายก็เลยไม่กินเฮียอะไรไม้กลึกเช่นเฮียนี่คู่แฝดของกระเทียมป่าดูให้ดีๆนะแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกนี่คล้ายกันไหมเดี๋ยวดูไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวยายจะพาไปดูกระเทียมป่าข้างหน้ามีอีกปราสุนิคมปราสุนิเฮียคมนี่เด้อดูเอาต้นเขาก็จะมาแบบเนี้ยยายจะไปบอกอีกทียายจะไปเพราะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ช้ากว่ากระเทียมป่าอยู่แล้วตัวนี้นะเขาจะมาน้ำต้นมาแล้วก็จะมาใบมาอย่างเงี้ยออกแดงๆอันนี้มีพิษนะเนี่ยเห็นไหมแย่ๆเหมือนกันกระโดดทำไมล่ะกล่องใหญ่เนาะป่ะนายยายจะพาไปดูข้างหน้านั้นมันจะมีกระเทียมป่าขอตั้งแต่อันนี้มันมาช้าหน่อยกระเทียมป่าตอนนี้มันสูงแล้วเนาะกระเทียมป่าเดินลำบากหน่อยเด้ออยู่บนเขาตันเฮียเบียเหลาเฮียเบียเหลาอันนี้ก็คือกระเทียมป่านะกระเทียมป่ากระเทียมป่าทีนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยออกดอกฝรั่งเขาถือมากเลยนะจับเอตัวมีพิษแล้วเขาจะไม่มาจับกระเทียมป่านะกลัวมันจะเป็นพิษนี่ไงกระเทียมป่าตัวนี้ออกดอกแล้วนี่คือกระเทียมป่ากระเทียมป่ามันก็จะมาอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นใบมันไม่มี2ใบแบบอันเมื่อกี้นะมันมาใบเดียวอย่างเงี้ยอันมีพิษเมื่อกี้มันมา2ใบเนาะนี่กระเทียมป่ากระเทียมป่ามันจะออกก่อนตัวนั้นหน่อยนึงเนาะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะยายไปย้อนดูคลิปก่อนอะไรนะไอ้เก้งแต่ก่อนยายว่าแต่กวางอุ๊ยนี่ที่เหมือนถึงไหนแล้วไปกันขึ้นเขาลงห้วยช่วยเลย2บาทอะไรเพลงเขานะอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเด้อจมกระหนุ่ยนั่นบอกแล้วนั่นตามองแต่กล่องขาไม่ได้มองไป
ครับสิงโตไม่จะถ่ายให้ดูเห็นไหมดูมันดูมันก็ขยายไปเรื่อยเลยไปถ่ายให้ดูทั้งหมดมันเป็นบ้านเขามันใช้ยากมันใช้ลำบากกระลองใหญ่นี่ดูเอานี่สวยไหมตรงโน้นมันเป็นบ้านคนยายก็เลยไม่อยากหันไปดูนี่มันมาอุ้ยสวยนะอันนี้มันอยู่ชิดกันเนาะมันอยู่ชิดกันบ้านยายต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยไปต่อนี่ปีที่แล้วแถวนี้เยอะนุ่นข้างหลังที่ประตูฟุตบอลนุ่นเยอะปีนี้ไม่ค่อยเยอะนายยายจะถ่ายให้ดูตรงนี้มันเป็นสนามที่เขาเล่นฟุตบอลมิชีแมวที่เขาเล่นเห็นไหมพวกเขาตัดหญ้าไอ้ตัวนี้ยายบอกแล้วว่ารากมันลึกเห็นไหมมันก็ดูสวยดีเนาะเห็นไหมมันออกโผล่มามันก็ออกดอกเนาะแต่หญ้ามันสั้นๆเนาะยายบอกว่ารากมันยาวเพราะรากมันยาวพวกเขาตัดหญ้ามันก็ตัดแต่ใบเนาะดอกมันก็ยังมีสนามฟุตบอลนะเนี่ยสนามฟุตบอลในหมู่บ้านนะเห็นไหมนี่มันก็สวยอีกแบบออกมาสั้นๆนะนี่น่านอนเล่นนี่ดูมันน่านอนเล่นไหมเพื่อนๆอุ้ยเมืองนอกนะดอกไม้เมืองนอกมันเยอะดอกไม้สวยๆนะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามันแพงถ้าซื้อนะถ้าซื้อเขามาปลูกมันแพงอันนี้มันเป็นดอกหญ้าไม่ใช่ดอกไม้ดอกหญ้าอุ้ยนุ่นยายบอกแล้วว่าในหลังอันนี้มันเยอะแต่ตรงนี้มันไปอยู่ตรงโน้นในยายไปถ่ายให้ดูดูอุ้ยนะสวยมากเลยถ้าได้ใครได้ดูคลิปยายในเวลายายเดินกับเพื่อนๆจะเดินมาเนี่ยตรงนี้ตรงข้างหลังนี่จะเยอะแต่ตอนนี้เนาะมันขยายไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นมันจะขอกลมหน่อยเพราะว่ามันเป็นบ้านคนมีแกะด้วยตรงนี้มีแกะอยู่2-3ตัวนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ตรงนี้ปีที่แล้วนะนี่เพียบหรือว่ามันยังไม่ออกดอกนี่เพื่อนไหนล่ะนี่เห็นไหมนี่ดงมันเห็นไหมมันยิ่งเยอะนะเพื่อนบอกไม่ถูกสาวโอ้ยลืมแว่นตาสาวสวยในดงลาเวนเดอร์สาวสวยในดงดาลาเวนเดอร์ดูสวยไหมอุ้ยนี่เด็กเลี้ยงแกะ
สาวสวยในดงลาเวนเดอร์เด็กเลี้ยงแกะนะเนี่ยวันนี้มาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด้อเยตาเฮ้ยเนาะดูมันสวยเนาะสวยจริงๆนะเพื่อนๆนะสวยไม่มีที่บรรยากาศมันยังยายไม่เดินยำไปหรอกเมืองนอกเขามารยาทดีเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเดินไปกลิ้งไปอะไรในสวนหญ้าของเขาได้หรอกเนาะเนาะเพราะว่าเขาไว้เป็นที่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรเนาะถ้าในสนามหญ้าฟุตบอลเมื่อกี้ยายเดินยำไปแถวนี้ไม่